ขอเชิญท่านสรชาติครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสรชาติสุนทรพงศ์วันนี้ประชุมกฎหมายประชามติยังไม่ถึงรัฐธรรมนูญนะขออนุญาตเพื่อนสมาชิกนิดหนึ่งครับอดใจรอไว้สัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ไปหน้าจะได้เข้าเรื่องรัฐธรรมนูญคงจะได้คุยกันมากขึ้นท่านนิกรติดผมอยู่เรื่องหนึ่งยังไม่ได้ตอบผมเลยเพราะผมถามท่านว่าปี54ท่านก็เป็นเลขาของกฎหมายประชามติเนี่ยนะครับทำไมตอนนั้นเราไม่คิดให้มันรอบคอบแล้วมาแก้ไขวันนี้ถึง6ประเด็นซึ่งจะเป็นการแก้ไขเพียง3ปีเองก็กลับมาแก้ไขแล้วแต่ผมก็เห็นด้วยนะครับในการแก้ไขในครั้งนี้แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะให้สมบูรณ์แบบตั้งแต่ปี45แล้วไม่ต้องเสียเวลาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการทำประชามติเนี่ยต้องเกิดขึ้นและสำคัญที่สุดจะเป็นกฎหมายกลางเอาไปใช้กับส่วนท้องถิ่นกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการทำประชามติผมเชื่อนะว่ามีกฎหมายอีกเยอะครับต่อไปที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายอากาศสะอาดอย่างนี้ซึ่งภาคประชาชนเสนอมาแล้วก็ให้ทำประชามติด้วยซึ่งผมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมายกลางที่ไปใช้กับทุกๆส่วนวันนี้จึงขออนุญาตถามท่านตรงประเด็นเดิมว่าเมื่อปี4ที่ทำเป็นครั้งแรกทำไมไม่คิดประเด็นเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่อยากจะขออนุญาตท่านครับขอบคุณท่านประธานครับ